ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านไปเที่ยวไกลเราจะไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไปโดยสายการบินพีเอชแอร์นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าสายการบินนี้จะเป็นยังไงนะครับไปเที่ยวญี่ปุ่นคราวนี้ผมเลือกไปที่ภูมิภาคคันไซจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปรับชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนบรรยากาศสุวรรณภูมิตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนักท่องเที่ยวเยอะหรือยังนะครับตามรับชมไปพร้อมกันเลยนะครับครับช่วงที่ผมเดินทางนี้ก็คือปลายเดือนพฤษภาคมนะครับปี2565ก็จะเห็นนะครับคืนแล้วเนี่ยผู้โดยสารที่รอจะไปขึ้นเครื่องกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับหนาตาเลยนะครับแสดงว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มกลับคึกคักเหมือนเดิมแล้วครับหลังจากที่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เดินนะครับไปที่เกตระหว่างทางและมาแวะชมดูสินค้านะครับสินค้าว่าดูที่ฟรีครับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5 ทุ่มแล้วนะครับผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางไปประเทศต่างๆก็เยอะเหมือนกันภายในดิวตี้ฟรีนี่ก็ของขายเยอะนะครับราคาก็ถูกกว่าข้างนอกได้เวลาแล้วตอนนี้เราก็กำลังไปขึ้นเครื่องนะครับเวลาก็ประมาณ10:00 นจะเครื่องอยู่ไม่น่าคิดว่ายังไม่ออกตอนนี้ Thank you. ครับหลังจากที่ใช้เวลาบินมาประมาณ5 ชั่วโมงกว่านะครับเครื่องบินก็พาเรามาถึงสนามบินคันไซเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะบอกว่าสายบินพีเอชแอร์นะครับก็จะลงจอดที่เทอร์มินอล2นะครับครับที่เครื่องบินจอดนะครับจะไม่มีรถมารับนะครับเราจะต้องเดินนะครับจากตัวเครื่องบินนะครับเพื่อจะเข้าไปที่อาคารผู้โดยสารนะครับตรงนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับครับตอนนี้ผมก็มาถึงสนามบินคันไซแล้วนะครับพอดีสายการบินที่ผมมาพีเอชแอร์เนี่ยเขาจะไปจอดที่เทอร์มินอล2นะครับก็ต้องนั่งรถต่อมาที่เทอร์มินอล1เพื่อจะมาสถานีรถไฟนะครับครับเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองไงเดี๋ยวตามไปดูกันแล้วกันนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ขายตั๋วแล้วนะครับที่ขายตั๋วก็จะมีอยู่2จุดนะครับก็จะมีของบริษัทเอกชนก็คือนันใจกับของ JR นะครับวันนี้ผมเลือกเข้าในตัวเมืองใช้บริการของนันใจนะครับเป็นรถและผิดนะครับความเร็วก็คือใช้เวลา34 นาทีนะครับซื้อเรียบร้อยแล้วนี่เราก็ไปรอที่ชานชาลาแล้วกันนะครับครับตามมาไปดูต่อแล้วกันครับครับซื้อบัตรอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่ชานชาลานี่ต้องเข้าให้ถูกด้วยนะครับจะมี2 ช่องจะมีของทาง JR แล้วก็ของเอกชนมันไกลนะครับเราต้องเลือกเข้าเป็นสีส้มนะครับครับหลังจากที่ผ่านทางเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็ลงบันไดเลื่อนลงมาหรือว่าใช้ลิฟต์นะครับจะพบชานชาลาข้างล่างนะครับ
ที่เห็นในภาพนี้เป็นรถไฟสายฮารุกะนะครับจะเป็นของ JR นะครับแต่เราจะไปของบริษัทนันไกนะครับที่กำลังจะเข้ามาในภาพนี้นะครับเป็นรถไฟขบวนแรปปิดนะครับซึ่งจะใช้เวลาน้อยนะครับกว่าสายเอ็กซ์เพรสนะครับประมาณ10นาทีก็คือใช้เวลาระยะเวลานะครับไปถึงสถานีนัมบะเนี่ย34นาทีแต่ถ้าเป็นขบวนLimited Express ของนันไกเนี่ยก็จะเพิ่มไปอีก10นาทีนะครับความแตกต่างอยู่ที่เบาะนั่งนะครับจะสะดวกสบายกว่านะครับมีที่ไว้กระเป๋านะครับเป็นสัดเป็นส่วนถ้าเราไป Express เนี่ยก็จะเหมือนรถ BTS บ้านเราครับต่อกระเป๋ามาไว้ข้างหน้าครับจะลำบากนิดหนึ่งครับรถไฟวิ่งได้สักพักหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นทิวทัศน์ตรงทะเลนะครับเนื่องจากสนามบินคันไซเนี่ยเป็นเกาะอยู่กลางทะเลนะครับครับแล้วรถไฟก็พาเรามาถึงสถานีนันไกนัมบะนะครับเป็นสถานีใหญ่มีห้างสรรพสินค้าอยู่ภายในสถานีรถไฟด้วยนะครับครับแล้วเราก็พามาชมบริเวณด้านหน้าอาคารของสถานีนะครับนะครับเป็นสถาปัตยกรรมดูแบบเก่าๆหน่อยนึงนะครับบริเวณด้านหน้าก็จะมีการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อยู่พอสมควรนะครับครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาเดินเล่นที่ย่านโดทงบุรีนะครับดูสภาพนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มออกมาจับจ่ายนะครับซื้อสินค้าแล้วก็มาหาอาหารรับประทานกันแล้วบรรยากาศก็เริ่มดีขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นแล้วครับยิ่งเข้ามาลึกนะนักท่องเที่ยวก็ยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆครับครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงแยกชินไซบาชิแล้วนะครับเป้าหมายของเราก็คือไปดูป้ายคุริโกกันบริเวณนี้ผู้คนค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเบียดเสียดเยียดยัดครับครับเราก็มาถึงแล้วนะครับจุดมหาชนป้ายคุริโกะผู้คนก็มาถ่ายรูปบริเวณจุดนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับ
อาจจะจอดติดขัดนิดหน่อยครับเราก็เดินมาบริเวณด้านข้างของสะพานนะครับเพื่อที่จะมาหามุมถ่ายภาพกุลิโกะนะครับมุมนี้คนอาจจะน้อยนะครับมากกว่าบนสะพานนะครับจะทำให้เราได้ภาพถ่ายที่ไม่ค่อยติดผู้คนเท่าไหร่นะครับบริเวณนี้คนเยอะจริงๆนะครับไม่ว่าจุดไหนครับเป็นไงกันบ้างครับจุดนี้จุดมหาชนเลยที่คนมาถ่ายรูปกันก็ผมไม่พลาดเหมือนกันละครับผมก็ต้องมาตรงจุดนี้เหมือนกันว่าผมมาถึงแล้วเดี๋ยวครับตกค่ำคืนนะครับผมก็พาท่านมาชมนะครับย่านชินเซไกนะครับที่มีหอคอยถึงนึกสึกแต่วันนี้มาปรากฏว่าหอคอยครับปิดไฟครับไม่รู้ว่าซ่อมบำรุงหรือว่าอะไรนะครับก็จะมีร้านค้าเปิดก็ไม่น่าจะเต็มร้อยอ่ะผมว่าประมาณ 80% น่ะที่เหลือเขาปิดหรืออาจจะเพราะว่าสภาวะยังไม่ค่อยดีนะครับก็ยังไงแล้วเดี๋ยวตามมาดูด้วยกันแล้วกันครับครับดูร้านค้าบางส่วนก็ปิดปรับปรุงอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดให้บริการ 100% อย่างร้านเนี้ยถ้าใครเคยมาแล้วคงทราบว่าตรงนี้จะมีปลาปลากระเป๋าที่เป็นโคมไฟยักษ์นะครับอยู่ปัจจุบันเนี้ยร้านก็ปิดผมไม่รู้ว่าปิดชั่วคราวหรือว่าปิดปรับปรุงนะครับด้วยหอคอยปิดไฟนะครับอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยมากันเพราะว่าความสวยงามจากหอคอยที่มีไฟเปิดไว้กลางคืนไม่มีนะครับบรรยากาศก็เลยดูอาจจะดูเงียบเหงาไปบ้างครับThank you.
ครับร้านนี้นะครับก็จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกนะครับตกปลานะครับแล้วนำมาให้ที่ร้านเนี่ยปรุงได้นะครับก็คือว่าง่ายๆอ่ะเหมือนสดจากทะเลครับที่ผมเดินมาถึงตัวหอคอยนะครับแต่ตอนนี้ปิดไฟน่าจะทำการปิดปรับปรุงด้วยครับเหมือนมีตะข่ายมาขึงเอาไว้แต่ในภาพอาจจะมองลำบากนิดนึงเพราะเป็นเวลาตอนนี้ก็3ทุ่มแล้วครับบริเวณรอบๆนะครับใกล้ๆหอคอยผมเงียบนะโอเคครับนี่แล้วเดี๋ยววันนี้ผมขอปิดทริปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับพรุ่งนี้จะไปไหนยังไงแล้วเดี๋ยวผมตามชมได้นะครับใน EP ต่อไปครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับครับชอบใจยังไงแล้วก็กดถูกใจติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ